สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงว่าเวียดนามจะเอาแกติซักเป็นผู้นำเป็นโค้ชในทีมฟุตบอลประเทศเวียดนามจริงหรือไม่นะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าเว็บข่าวอันดับหนึ่งที่เวียดนามนะครับเขาก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเหมือนเขากำลังลังเลอยู่ว่าจะเลือกแกติซักหรือเปล่าแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพักฮันโซมันเพิ่งหมดสัญญาเขาก็ต้องหาคนมาแทนในเร็วๆนี้นะครับแต่มันเป็นเหมือนแบบคนเวียดนามจะเอาคนไทยมาแข่งกับคนไทยหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้แล้วก็ทุกคนถ้าเป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถdonate เป็นกลุ่มปุ่มซุปเปอร์แทงได้เลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนที่เราผมจะมาแปลว่าในเว็บข่าวนั้นมันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างทำไมเขาถึงตั้งกระทู้ว่าจะเลือกแคทิซักมานำเป็นโค้ชในทีมฟุตบอลประเทศเวียดนามผมขอวิเคราะห์เกี่ยวกับโค้ชแคทิซักก่อนนะครับคือ ข้อดีของแคทิซักก็คือเขารู้เกี่ยวกับฟุตบอลเวียดนามอย่างดีมากก็คือเขาเคยมาเป็นโค้ชกับทีมVillage ที่เวียดนาม HIZL นะครับ HIZL แล้วก็เขาเข้าใจเรื่องฟุตบอลของเวียดนามได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือโปรไฟล์ของเขาดีมากคือถ้าใครที่ติดตามเรื่องฟุตบอลในประเทศไทยของจะรู้อยู่แล้วว่าเกียรติศักดิ์เคยนำทีมวอลเลย์บอลไทยชนะใน VFF ใน AFF ปี2014กับปี2016นะครับแล้วก็เขาก็ได้เหรียญทอง2ครั้งใน4เกมนะครับแล้วก็เขาก็พาทีมฟุตบอลไทยไปในรอบการคัดเลือกรอบที่3ของ World Cup นะครับเป็นแบบโปรไฟล์ที่ดีมากๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเข้าใจฟุตบอลเวียดนามได้อย่างดีมากแต่ข้อเสียตรงนี้ก็คือประเทศเวียดนามเขากำลังลังเลอยู่บอกว่าใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลไทยกับเวียดนามแข่งกันมานานมากเจอกันในรอบสุดท้ายมาตลอดนะครับแล้วก็จากเรื่องนั้นมันเกิดดราม่าหลายๆอย่างคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนบ้าฟุตบอลแฟนคลับที่บ้าฟุตบอลมันเยอะมากแล้วฟุตบอลมันเป็นคิงสปอร์ตไงใครๆก็ชอบก็คือเวลาที่เห็นไทยกับเวียดนามแข่งกันแบบมันโหดกระแสเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อันที่สองก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้เกียรติศักดิ์เคยเป็นโค้ชของทีมฟุตบอลไทยมันเหมือนแบบเฮ้ยตอนนี้ถ้าเขาเป็นโค้ชทีมฟุตบอลเวียดนามคือเขารู้ได้ดีมากเขารู้ทางนักฟุตบอลไทยเขารู้ทางนักฟุตบอลเวียดนามมันจะยากในการแบบตัดสินใจเฮ้ยเราจะเลือกประเทศบ้านเกิดของเราหรือว่าจะเลือกประเทศเวียดนามแต่งรับถ้ารับงานแล้วมันก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วเราต้องทำงานโปรเฟสชั่นอลของโค้ชอาทิตย์เคียร์ติซักของไม่เป็นเรื่องใหญ่หรอกนะแต่แบบถ้าได้ก็อย่ามาเกิดดราม่านะครับคุณผู้ชมอย่ามาเกิดดราม่าจริงๆไม่อยากเกิดดราม่าจริงๆคือไม่แต่มันเป็นแบบอาจจะถ้าสมมติว่าเขาทำดีมันจะเป็นข้อดีเกี่ยวกับประเทศเวียดนามกับประเทศไทยมันจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศไทยเวียดนามได้ดีขึ้นอาจจะช่วยเรื่องธุรกิจนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างอาจจะช่วยให้แบบนักท่องเที่ยวเวียดนามกับไทยจะแบบมาทำงานที่เวียดนามมาเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นมากขึ้นก็สลับกันไปนะครับอาจจะแบบคนเวียดนามกับคนไทยจะรักกันมากขึ้นอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้แค่เป็นข้อสงสัยความคิดของผมเองนะครับแล้วก็ข้อเสียที่3ก็คือใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เกียรติศักดิ์เป็นโค้ชในเวียดนามในทีมฟุตบอลเวียดนามทีม HIZL นะครับก็คือเขากำลังจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเกียรติศักดิ์นี่จะเลือกนักฟุตบอลในทีมที่เวียดนามที่เขากำลังนำอยู่หรือว่าจะเลือกจากทีมไหนในประเทศเวียดนามอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบ
ตอบไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ challenge ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคือพาคันโซโค้ชพาคันโซเขาช่วยในเรื่องฟุตบอลเวียดนามได้ดีมากแล้วก็การช่วยให้ฟุตบอลเวียดนามพัฒนาและเติบโตดีดีมากเป็นการภูมิใจของเวียดนามกับชาวเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับหลักอีกเรื่องนึงมันก็ช่วยความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเกาหลีได้ดีขึ้นมากๆมันแบบนักลงทุนเกาหลีแบบนิ่มๆแน่นเขาก็มาเวียดนามเยอะคือเมื่อก่อนเขาก็มาเยอะอยู่แล้วมันแบบมันบอกว่ากดดันไหมมันก็กดดันมากนะครับแต่สำหรับผมเองก็หวังว่าโค้ชแคทิซักจะได้เลือกเป็นผู้นำในฟุตบอลในทีมฟุตบอลประเทศเวียดนามนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูในเว็บข่าวนี้เขาจะเขียนอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะลองแปลนะครับโอเคก็คือเขาโพสต์ในเว็บzingnew.vn นะครับเว็บนี้เป็นเว็บอันดับหนึ่งที่เวียดนามจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองค้นหาใน similar web คุณก็จะเห็นเลย traffic อันนี้ที่เวียดนามหรือว่าท็อปเว็บไซต์ traffic ที่เวียดนามคุณก็จะได้รู้เลยเว็บนี้เป็นเว็บแบบดังมากๆของรัฐบาลเวียดนามนะครับของอันนี้ของเจ้าของจะเป็นไอติม่าโอเคก็คือในนี้เขาจะเขียนว่า DOG เซร่าคีก็คือจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นถ้าเกียรติศักดิ์นำทีมฟุตบอลเวียดนามคือทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมเขาถึงเขียนแบบนี้หรือว่าตอนนี้เขาก็มีเขาลืออยู่แล้วว่าจะเลือกเกียรติศักดิ์หรือว่าเขามองว่าเกียรติศักดิ์นี้มันเป็นโค้ชที่โดดเด่นมากกว่าผู้เขาเรียกว่าผู้อะไรนะภาษาไทยเรียกว่ายังไงนะผู้ขอโทษนะครับผู้สมัครคนอื่นคือถ้าบอกว่าเลือกคนในประเทศเวียดนามเดียวกันคือจากที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นว่าทีมเวียดนามจะเลือกโค้ชเป็นคนเวียดนามนะครับของไม่มีทางนี้อันนี้จริงๆนะครับคือในนี้เขาก็เขียนเขาก็บอกว่าคือในอดีตเกียรติศักดิ์ก็เคยนำทีมวิลเลสของเวียดนามอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกียรติศักดิ์ก็เคยพาทีมชาติไทยเอาชนะใน AFF ครับปี2014กับปี2016แล้วก็คือโบดึกก็เป็นคนที่มาจ้างเขาเป็นโค้ชในทีมในเป็นโค้ชในHAZL Club นะครับเพื่อตอนนี้เขาเป็นผู้นำในทีมคลับฟุตบอลที่เวียดนามแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าจะให้ถ้าทีมฟุตบอลเวียดนามจะเอาแคทิซักเขาก็ให้อยู่แล้วบอกว่าเขาอยากได้ว่าแคทิซักจะเป็นผู้นำทีมฟุตบอลเวียดนามนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือตอนนี้ฟุตบอลเวียดนามมันก็ไปให้ไกลมากไกลมากจากการช่วยเหลือของโค้ชพาคันโซนะครับมันเป็นแบบคนเวียดนามเขาก็จะมีความต้องการสูงมากกว่านี้นะครับเขาก็หวังว่าคนที่จะมาแทนพาคันโซจะสามารถพาทีมฟุตบอลเวียดนามไปได้ไกลมากกว่านี้มันจะเป็นการกดดันให้โค้ชนั้นจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องเงินตอนนี้คงไม่ใช่เป็นปัญหายิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากได้คนที่สามารถพาทีมไปได้ไกลจริงๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเคียร์ติซักตอนนี้เขาก็เป็นโค้ชที่แบบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วคือแล้วก็เขาเข้าใจทีมฟุตบอลเวียดนามได้อย่างดีมากแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอนที่เขาเคยทำงานที่ไทยเขาก็มีชื่อเสียงดังอยู่แล้วเขาเป็นสิ่งที่คนไทยเคยภูมิใจมาก่อนนะครับแล้วคนเวียดนามก็หวังว่าตอนนี้ตอน
จากการที่จะเอาแคทิซักมานำวิลเลตเวียดนามเพราะว่าเขาก็เข้าใจฟุตบอลเวียดนามได้อย่างดีนะครับก็นั่นแหละเอารวมๆก็เขาต้องเขียนแบบนี้แต่มีอีกเรื่องนึงก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือเขากำลังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเอาแกติซักมานำทีมฟุตบอลเวียดนามนะครับมันเหมือนแบบใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลไทยกับฟุตบอลเวียดนามเขาแข่งกันมาตลอดเจอกันในรอบสุดท้ายมาตลอดนะครับมันจะยากไหมนะสำหรับเขาแต่ที่ในข่าวนี้เขาบอกว่าเขาไม่เป็นเรื่องยากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ปาคันโซนำทีมฟุตบอลเวียดนามทีมฟุตบอลเวียดนามก็เคยเจอกับทีมฟุตบอลเกาหลีอยู่แล้วเขาก็ต้องทำงานโปรเฟสชันนอลทำงานในตำแหน่งที่เขาทำอยู่นะครับแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับว่าเขาจะตัดสินใจเลือกนักฟุตบอลไหนดีจากทีมไหนดีจากทีมที่เขากำลังนำอยู่หรือว่าจากทีมอื่นๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาจริงๆนะครับคือเขาก็ไม่ค่อยสงสัยเรื่องความสามารถของเกียรติศักดิ์อยู่แล้วนะครับเขาเป็นแคนดิเดตที่ถ้าจะเปรียบเทียบกับแคนดิเดตคนอื่นเขาจะเป็นแคนดิเดตที่แข็งที่สุดนะครับก็นั่นแหละThì nói chung là từ nãy giờ mình đều phân tích cái clip là ở người Việt Nam có quyết định sẽ chọn Ketisak làm huấn luyện viên dẫn đội tuyển Việt Nam hay không. Thì bản thân mình cũng có phân tích một số điểm tốt và điểm xấu. Ví dụ điểm tốt là Ketisak khá am hiểu về bóng đá Việt Nam và Ketisak hiện giờ đang dẫn dắt đội tuyển của Hoàng Anh Gia Lai. Và Ketisak cũng đã từng... đạt được nhiều thành tựu rất là nổi bật, ví dụ như giúp đội tuyển Thái Lan chiến thắng ở AFF Cup năm 2014 và năm 2016 và từng đạt 2 huy chương vàng tại SEA Games, cũng như dẫn dắt đội tuyển bóng đá Thái Lan vào vòng 3 World Cup. Tuy nhiên, cái điểm trừ ở đây thì là tại vì ai cũng biết là nền bóng đá của Việt Nam và Thái Lan luôn luôn cạnh tranh với nhau và mình thường xuyên hay gặp nhau ở trận chung kết. Và thứ hai nữa là việc Ketisak quyết định lựa chọn sẽ chọn cầu thủ nào vào gia nhập đội tuyển bóng đá Việt Nam thì cũng sẽ là một cái bài toán khá nan giải. Thì Ketisak sẽ chọn các cầu thủ từ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai hay là như thế nào, cái này sẽ là một bài toán khá là khó. Cái thứ hai nữa là Park Hang-seo đã để lại một cái thành tựu quá lớn, quá vĩ đại cho nền bóng đá Việt Nam, và bóng đá Việt Nam hiện giờ nó đã đến một cái đẳng cấp khác rồi, thế nên là người ta sẽ có một cái mức kỳ vọng rất là lớn với Ketisak, thế nên đây sẽ là một cái challenge rất là khó. Và cái thứ hai nữa là việc Ketisak nhận làm huấn luyện viên, có thể là Ketisak ví dụ như Ketisak có cơ hội làm huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam đi, thì sẽ là kiểu như kiểu lấy người Thái đi đấu nhau với người Thái ấy, thì sẽ có thể là trong tương lai nó sẽ xảy ra nhiều drama, nhưng mà cũng sẽ có điểm tốt và sẽ có điểm không tốt. Có thể là nó sẽ giúp mối quan hệ của Việt Nam và Thái Lan tốt hơn, người Việt Nam và Thái Lan sẽ yêu nhau nhiều hơn, hoặc là nhiều nhà đầu tư sẽ Thái sẽ quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn, cũng tương tự Việt Nam cũng như vậy. Thì đấy là những cái mà mình chia sẻ về cái topic hôm nay. Có khó khăn mạc mạc nha khắp thì đủ clip của mình chốt nha khắp. หวังว่าการวิเคราะห์ของผมวันนี้จะช่วยให้คุณได้เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ได้มากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ